ที่อยุธยาเขาบอกว่าพายุทั้งจังหวัดแล้วก็มีบ้านเรือนมีต้นไม้ของประชาชนหลายคนที่เดือดร้อนจากพายุที่เกิดขึ้นในช่วงวันนี้ด้วยนะครับช่วงตั้งแต่บ่ายๆครับลมพายุลมแรงมากถึงขนาดเสาไฟฟ้าหักโค่นลงมาได้ครับทั้งในเขตพื้นที่อำเภออุทัยอำเภอพระนครศรีอยุธยาเสียหายเยอะนะครับเสาไฟฟ้าเนี่ยหักล้มลงมารวมถึงต้นไม้ยาวไปตลอดแนวถนนโรจนะนะครับแล้วก็ทำให้เสาไฟฟ้า15ต้นเนี่ยโค่นลงมาแล้วก็บางส่วนก็ไปโค่นทับทั้งร้านค้าบ้านแล้วก็ศาลาที่พักผู้โดยสารด้วยครับถนนเนี่ยมันมืดไปหมดเลยใช่ไหมใช่ครับคือมันขาวหมดเลยมองไม่เห็นทางรถคันหน้าก็มองแค่ไฟเลี้ยวอ๋อก็คงมันจะรั่วมาอย่างเงี้ยแล้วมันคงเอ็นทางเงี้ยแหละมันเลยโดนกระจกพอดีได้หายแวบเนี่ยค่ะบ้านหลายหลังก็พังเสียหายนะคะคือเรียกได้ว่าชั้นหลังคาเนี่ยเปิดทั้งหลังก็มีนะคะคุณสิริพรเองนะคะเป็นผู้พิการด้วยแล้วก็อยู่ที่บ้านที่เสียหายด้วยนะคะเขาบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยกำลังเย็บผ้าอยู่ด้านล่างเรียกคนในบ้านมารวมตัวกันด้านล่างพอลมสงบแล้วเนี่ยเห็นเลยว่าหลังคานี่คือหายไปทั้งหลังเลยนะคะนอกเหนือจากนี้ก็มีอีกหลายหลังที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะยังโชคดีที่ว่าไม่มีแรงงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับ